สวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสปีดทองดีจาก www.sourcecode.tv นะฮะวันนี้นะครับผมก็จะได้มานำเสนอกระบวนการขั้นตอนในการเขียนเกมเป่ายิงฉุบอย่างง่ายนะฮะโดยตัวโปรแกรมเกมเนี่ยผมก็จะมีเงื่อนไขนะครับที่ผมคิดขึ้นมาเองนะฮะว่าเงื่อนไขก็คือว่าให้ผู้เล่นเนี่ยคนที่หนึ่งนะครับทำการป้อนตัวของ input เข้ามานะฮะเป็นค้อนกรรไกรหรือกระดาษนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผู้เล่นคนที่2ก็จะป้อนมาเช่นกันนะฮะอีก5ตัวนะฮะจากนั้นก็จะทำการตรวจสอบนะครับว่าที่ป้อนเข้ามา5ครั้งเนี่ยนับแล้วใครชนะนะฮะจากนั้นก็ทำการแข่งกันอย่างนี้ครับเป็นรอบๆนะฮะใครถึงชนะถึง3รอบก่อนกันคนนั้นก็คือผู้ชนะนะครับของเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะครับเริ่มต้นจากนะฮะเปิดตัว DOSBox ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปได้ C นะฮะแล้วเข้าไปในโฟลเดอร์ชื่อว่า TC นะฮะแล้วก็เข้าไปในบินเลือกใช้ Turbo C ขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ยังติดตั้ง Turbo C ในเครื่องไม่ได้นะฮะก็จะมีลิงก์ด้านบนนะครับโอเคเริ่มต้นนะฮะผมก็new project ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำการเซฟนะครับชื่อโปรเจกต์โปรแกรมตัวนี้ว่าเกม HSP นะฮะ Hammer Scissor แล้วก็ Paper นะครับค้อนกรรไกรกระดาษนะครับ .cpp นะฮะคราวนี้เราก็ทำการ include ตัวของlibrary ต่างๆที่ต้องใช้นะฮะตัวแรกก็คือ standard.io.h นะครับตัวที่2นะฮะก็คือ con.io.h นะฮะจากนั้นก็จะเป็นตัวฟังก์ชันหลักของเรานะฮะก็คือ main function ของเราก็จะเป็น void main นะครับอย่างนี้นะฮะจากนั้นก็จะมีการเคลียร์หน้าจอครับโดยใช้ฟังก์ชัน clrscr นะฮะแล้วก็ getcs เพื่อให้ค้างอยู่ที่หน้าจอนั้นนะฮะเดี๋ยวลองเซฟแล้วก็รันดูนะครับนี่นะฮะหน้าจอจะโล่งๆอย่างนี้นะครับจากนั้นเราจะเริ่มโปรแกรมกันเลยนะฮะเริ่มจากทำการ printf ตัวของชื่อของโปรแกรมเกมตัวนี้นะฮะผมจะใส่ว่าเกม hammer แล้วก็scissor นะครับค้อนกรรไกรแล้วก็ paper นะฮะกระดาษนะครับขึ้นมาทัดใหม่นะฮะก็ใช้ printf อีกรอบนะฮะตอนนี้เราต้องการที่จะรับค่าการป้อน input นะฮะของ player คนแรกนะฮะผู้เล่น A แล้วกันนะครับผมต้องชื่อไว้ก็ player A input นะครับตรงนี้จะ input ทั้งหมดที่ผมทำเงื่อนไขไว้ก็คือ input 5ข้อมูลนะฮะค่า5ให้ input เข้ามา5ครั้งนะครับแล้วก็ผมก็ใส่ให้ backslash n เพื่อให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะฮะ value ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวยกเลิกไปก่อนครับเดี๋ยวลงมาเขียนด้านล่างก่อนนะฮะก็จะต้องการอ่านค่าคีย์เข้ามานะฮะว่า user ป้อนตัวอักษรอะไรเข้ามานะครับก็กำหนดตัวแปรชื่อ ch นะฮะก็ต้องขึ้นไปกับประกาศข้างบนนะฮะให้เป็นชานะครับ ch เป็นแบบชานะฮะก็คือเป็นตัวอักษรนะฮะจากนั้นก็ใช้ฟังก์ชัน get ch นะในการอ่านค่าคีย์ว่าเขากดคีย์อะไรเข้ามานะครับจากนั้นก็ไปเพิ่มบรรทัดด้านบนนะฮะก็ printf นี่ครับก็คือสมมุติว่าเขาป้อน input อันที่1นะฮะ input 1เข้ามานะครับค่าแรกนะฮะก็จะบอกเขาว่าบอก user ว่าสิ่งที่เขาป้อนเข้ามาได้มีอะไรบ้างนะครับต
ถ้ากดตัว head เข้ามาก็จะเป็น hammer นะฮะก็คือเป็นค้อนนะครับถ้ากดตัว S เข้ามานะฮะก็จะเป็นกรรไกรนะก็คือ scissor นะครับโอเคครับผมเขียน scissor ผิดนะฮะตรงนี้ต้องเป็น double S นะฮะจากนั้นก็จะเป็นตัว P นะฮะก็คือเป็นกระดาษนะครับ paper นะฮะเนี่ยครับอันนั้นคือ display นะฮะ display ให้เห็นนะครับแล้วก็จากนั้นก็พิมพ์ F ในหลังจากอ่านคีย์ออกมาแล้วเราจะทำการตรวจสอบว่าคีย์ที่อ่านมาถูกต้องหรือเปล่านะฮะก็จะใส่บรรทัดไปว่าเป็นพิมพ์ F% C นะฮะค่าของ C head นะครับเพื่อจะดูว่าเป็นค่าอะไรนะฮะก็เซฟแล้วก็รันนะครับมี error นะฮะก็คือ error เขาบอกว่าUnterminate นะ string นะครับก็หาดูว่าเราตกอะไรไปนะครับนะครับอันนี้ผมขอขึ้นบรรทัดใหม่เพิ่มนะฮะไม่รู้ว่าจะจุดนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ลองรันดูยัง error อยู่นะฮะก็จะเป็นตัวนี้ครับบรรทัดด้านบนลืม semicolon นะฮะก็จะเป็นบรรทัดของ printf ตัวนี้นะครับที่ลืมปิด semicolon ไว้ด้านหลังนะครับมันก็เลย error นะก็เซฟแล้วก็รันนะครับโอเคมาแล้วฮะเรากดตัว head เข้าไปนะครับก็จะมีขึ้นเป็นตัว head ให้เห็นนะฮะนี่ก็คือฟังก์ชันในการอ่านค่าเข้ามานะฮะครับต่อไปก็ผมจะใส่ตัวบรรทัดนี้ฮะใส่คอมเมนต์ไว้ว่าเป็นinput นะครับ5ค่าทั้งหมด5ค่าเข้ามานะฮะซึ่งตอนนี้เรา input มาแค่ค่าเดียวนะฮะนี่ฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ player A นะฮะ player คนแรกนะครับที่จะป้อน input เข้ามา5ค่านะฮะผมจะใส่คอมเมนต์ไว้เพื่อให้ตัวเองไม่ลืมด้วยแล้วก็ให้คนที่มาดูโค้ดผมเข้าใจด้วยนะครับจากนี้ผมจะใส่ for loop นะฮะในกระบวนการของการอ่านค่าเข้ามานะครับก็คือผมจะให้อ่านทั้งหมด5ค่าใช่ไหมฮะผมก็ใส่ for loop ครอบไว้นะครับในกระบวนการอ่านนะฮะและแสดงผลนะฮะว่า for i เท่ากับ1นะครับ i น้อยกว่าเท่ากับ5นะฮะ i บวกๆนะครับฉะนั้นค่า i ก็จะวิ่งตั้งแต่1ถึง5นะครับผมก็ทำการประกาศตัวแปร integer i ไว้ด้านบนนะฮะจากนั้นก็ทำการแก้ไขตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ d นะครับแล้วก็ใส่ค่า i ไว้ด้านหลังเพื่อให้มันขึ้นตัวค่าของ i ว่า input ที่เท่าไหร่นะครับรับค่า input ที่เท่าไหร่นะแล้วก็ save นะฮะแล้วก็ลองรันดูครับผมลองกดตัวอักษรเข้ามานะฮะจะเห็นได้ว่ามันเละนิดหน่อยครับเห็นไหมฮะลองกดเข้ามาปั๊บแล้วก็ไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับก็จะดูยากนะฮะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเพิ่มการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับโดยการใส่ตัวของนะครับผมใส่โค้ดตรงนี้ดีกว่านะใส่ printf นะครับหลังจากที่คีย์อินพุตมาแล้วใส่ backslash n ตรงนี้นะใส่ตรงนี้น่าจะทำให้ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็แสดงแล้วก็ตรงแสดงค่าด้านล่างก็ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย2อันนะครับก็ลองรันดูฮะก็ลองคีย์ตัวอักษรเข้ามานะครับตัว head จะเห็นได้ว่ามันขึ้นบรรทัดใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะดูง่ายขึ้นนะครับ input ที่1 2 3 4 5นะครับเห็นมั้ยฮะเราจะสามารถป้อนค่าขึ้นเข้ามาทั้งหมด5ค่าได้แล้วนะฮะซึ่งค่าทั้งหมดเนี่ยจะเก็บอยู่ในตัวแปร CH
แต่จะถูกทับไปเรื่อยๆนะฮะทดลองรันอีกทีนะฮะจะเห็นว่าผมพิมพ์ตัว A ตัว B ตัว C เข้ามาได้นะครับตัว D ก็เข้ามาได้ตัว E ก็เข้ามาได้แต่ในเงื่อนไขของเราได้เฉพาะตัว H ตัว S แล้วก็ตัว P เนี่ยซึ่งมันจะยังไม่ถูกต้องนะครับเราจะต้องทำการเขียนโปรแกรมให้มันดักนะครับให้การป้อน input ตัวเนี้ยเป็นเฉพาะตัวอักษรที่เราต้องการเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นตัวอื่นเข้ามาเราก็จะไม่ดำเนินการต่อนะฮะคราวนี้ผมจะเอาตัวหลักๆเนี่ยผมจะเอาเป็นตัวใหญ่นะครับให้ input ตัวอักษรตัวใหญ่เข้ามานะฮะโค้ดในส่วนนี้ผมก็ทำการคอมเมนต์ตัว for loop ออกไปนะฮะผมจะเปลี่ยนจากการใช้ for loop นะครับไปใช้ do while แทนนะฮะโดยมีเงื่อนไขโดยที่ค่า i น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับก็จะเป็นแบบเดียวกับ for loop นะฮะก็คือจะทำงานเรื่อยๆนะฮะแต่เงื่อนไขเราต้องตรวจสอบค่า i นะฮะผมจะเริ่มต้นค่า i ที่ค่าเท่ากับ1นะครับจากนั้นใน loop เนี่ยผมจะเวลามันทำงาน1รอบผมก็ทำการเพิ่มค่า i ขึ้น1ค่านะฮะ i เท่ากับ i บวก1นะครับถ้าเราไม่ใส่บรรทัดนี้มันก็จะทำงานไปนิรันดร์นะฮะก็คือวนรอบไปตลอดเราต้องให้ค่า i มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะเรามีการดัก y ไว้ว่าให้ทำในขณะที่ i น้อยกว่าเท่ากับ5นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้ for มาใช้ตัว do while นะฮะเหตุผลที่ผมต้องใช้ do while เพราะว่าผมสามารถที่จะคอนโทรลค่า i ได้นะครับการใช้ for loop เนี่ยมันจะเราจะคอนโทรลค่า i ไม่ได้นะค่า i มันจะบวกขึ้นเรื่อยๆนะคราวนี้ผมต้องการให้ตัวอักษรที่พิมพ์ออกไปเนี่ยเป็นเครื่องหมายดอกจันแทนนะครับโดยไม่ต้องการให้ user เห็นว่าเขาป้อนอะไรเข้ามานะไม่เห็น user โอเคมัน error นะเดี๋ยวผมขอแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับ do while missing นะก็คือผมลืม semicolon อีกแล้วนะครับตรงด้านหลังนี้นะก็คือผมต้องการให้ user ไม่เห็นตัวอักษรนะฮะว่ากดตัวอะไรเข้ามานะเดี๋ยวผมลองรันให้ดูนะครับผมกดคีย์ตัวอักษรใดๆเข้ามานะฮะมันก็จะแสดงเป็นค่าของดอกจันเข้ามาแทนนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะจริงๆแล้วผมกดตัว A นะผมกดตัว B กดตัว C ตัว E นะจะเป็นดอกจันนะครับก็เป็นไปตามที่ต้องการนะฮะก็คือไม่ต้องการให้ user เนี่ยคือต้องการให้รู้ว่ามีการ input เข้ามาแต่ไม่ต้องการให้รู้ว่าเป็นค่าอะไรนะครับจากนั้นในกระบวนการนี้ผมจะทำการตรวจสอบนะครับใช้ if ดักไว้ว่าถ้า ch ที่เข้ามาเนี่ยเป็นตัว h นะฮะก็คือมีการป้อนค่านะครับเป็นตัวที่เราต้องการนะฮะก็คือตัวอักษรตัว h ตัว s แล้วก็ตัว p เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสก่อนนะครับเพราะว่าตัว h เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่มันมีผลต่อโค้ดเรานะฮะเราจะต้องหาก็คือให้มันรองรับทั้งการ input เข้ามาเป็น h ตัวใหญ่ s ตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ p ตัวใหญ่ตัวเล็กมันต้องรองรับทั้ง3 format นี้นะซึ่งผมจะเข้าไปหาในตัวของ library นะครับหาฟังก์ชันที่เป็นตัวของการเปลี่ยนสตริงนะฮะให้เป็นตัวใหญ่นะครับหรืออัปเปอร์เคสนะฮะเดี๋ยวผมจะหาสักครู่ครับครับหาเจอแล้วนะฮะก็คือเราจะใช้ไลบรารีชื่อ ctype.h นะครับฟังก์ชันนี้จะชื่อว่า toUpper นะฮะโดยส่งค่าของ character เข้ามานะฮะแล้วก็มันจะรีเทิร์นค่ากลับออกไปนะฮะค่าที่รีเทิร์นกลับมาก็จะเป็นค่าของตัวอักษรที่มีการอัพให้มันเป็นตัวใหญ่แล้วนะฮะก็คือต้องการปรับให้มันเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะผมก็ลองเลยครับ c เท่ากับ to
upper นะฮะแล้วก็ส่งค่าของ ch เข้าไปนะฮะเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับอย่าลืมนะที่จะทำการ include library ctype เข้าไปนะฮะด้านบนนะครับเพราะคำสั่งนี้มันจะอยู่ในไลบรารีตัวนี้นะเราต้องเรียกใช้นะจากนั้นก็เซฟแล้วก็รันดูครับผมกดตัวสองขึ้นมานะฮะจะก็ตัว A จะก็จะเป็นตัวใหญ่หมดเลยครับอันนี้ผมไม่ได้กดแคปล็อกนะฮะก็คือตัวโค้ดมันทำให้นะครับก็เป็นไปตามเป้าประสงค์นะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลบอันนี้ออกก่อนนะฮะคาดออกไปเลยนะฮะโอเคกลับมาต่อกันนะครับเมื่อเรารู้ว่าค่าของ ch นะครับมีค่าเป็นตัวใหญ่แน่นอนเราก็สามารถใส่ได้ว่า if ch เดี๋ยวผมใส่คอมเมนต์นะฮะว่าตรงนี้คือการทำงานในส่วนของ uppercase นะก็คือการทำให้มันเป็นตัวใหญ่นะครับของ character นะก็คือตัวอักษรนะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมดีบักนะครับผมก็จะใส่ดีบักไว้เพื่อให้เมื่อโปรแกรมทำงานเรียบร้อยแล้วผมสามารถลบบรรทัดหลังดีบักทิ้งไปนะฮะโอเคต่อกันกันเลยฮะก็ ch เท่ากับค่าของ h หรือ ch เท่ากับค่าของตัว s นะครับ s ตัวใหญ่นะฮะแล้วก็หรือ ch เท่ากับค่าของ p เท่านั้นนะครับที่จะทำให้ค่า i เนี่ยเท่ากับ i บวก1นะฮะก็คือจะเพิ่มค่าเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเวลาเราเดี๋ยวลองรันดูนะฮะเดี๋ยวคอมไพล์ก่อนนะครับคอมไพล์เรียบร้อยแล้วก็ลองรันนะฮะแล้วก็ลองพิมพ์ตัวอักษรเข้ามานะฮะเอาตัว a เข้ามาสังเกตว่า input ยังเป็น1ฮะ input เป็น1ตลอดนะฮะป้อนค่าอื่นเข้ามาพอป้อนค่า h ปุ๊บ input จะกลายเป็น2แล้วครับสังเกตด้านหน้านะฮะบรรทัดด้านหน้าถ้าป้อนถูกมันก็จะรับค่าเข้ามานะครับ1 2 3 4นะครับถ้าป้อนผิดมันก็จะขอค่าเดิมนะฮะนะครับจบแล้วก็คือตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมการ input ได้แล้วนะฮะก็คือเดี๋ยวผมคอมเมนต์นี่ออกไปเฉพาะ3ตัวอักษรนี้เท่านั้นนะครับที่จะรับค่าเข้ามานะครับจริงๆแล้วมันรับเข้ามาทุกค่าแล้วฮะแต่ว่าผมก็จะไม่ให้มันทำงานต่อนะนี่นะครับผมเอาคอมเมนต์ออกไปนะฮะเห็นได้ว่าเป็น1ตลอดนะถ้าผมป้อนค่าที่ไม่ใช่ตัว3ตัวอักษรนี้นะถ้าป้อนถูกต้องมันก็จะทำงานอย่างที่ต้องการนะคราวนี้เวลาเรารับค่าเข้ามาเราลบค่ามาทั้งหมดเดี๋ยวนะครับผมจะต้องการประกาศให้เป็นอะเรย์นะฮะเพื่อที่จะรับค่าเข้ามานะครับในอะเรย์นะฮะทั้งหมดก็ผมต้องการทั้งหมด5ค่านะครับก็คือน่าจะ0ถึง5นะครับโอเคชาเลคเตอร์นะฮะจริงๆต้องเป็นชาเลคเตอร์นะครับก็คือรับค่าเข้ามาเป็นค่าชานะครับเป็นอะเรย์ทั้งหมด0ถึง5นะฮะค่า i นี้น่าจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็ลบออกไปนะครับประกาศชาเลคเตอร์นะครับเป็นอะเรย์นะครับ5ค่านะครับเซฟก่อนนะฮะแล้วก็ครับก็กลับมาต่อนะฮะโค้ดเราต่อนะฮะตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้เราทำค้างไว้นะก็คือ character นะฮะก็จริงๆแล้วมันแค่เราต้องการ5ค่าถูกไหมฮะฉะนั้นจะเป็นค่า0นะครับตรงนี้เราต้องการ5ค่า input เข้ามาก็จะเป็นค่า0ถึง4เท่านั้นนะฮะก็จะมีนับ0ด้วยนะครับก็จะครบ5ค่าที่ต้องการพอดีนะฮะก็คือ0 1 2 3 4เนี่ยทั้งหมด5ค่าจากนั้นเราเปลี่ยนจากชาเลคเตอร์นะฮะมาเป็นอะเรย์แล้วนะครับฉะนั้นในโค้ดส่วนต่างๆเนี่ยการป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเพิ่มเป็นเวลาเรารับค่าเข้ามาถูกต้องนะครับก่อนที่จะ input ค่า i เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ทำการนี่นะจะเห็นได้ว่าค่า ch เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะเป็น array แล้วนะฉะนั้นผมก็จะทำการ
พิ่มตัวแปรมาอีกตัวนะครับเป็นชาร์เลคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะเป็นชาเหมือนกันนะชื่อว่าเทมนะฮะเทมเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นรับค่าเข้ามาแทนตัวค่า CS เดิมนะฮะผมจะเก็บเป็นค่าเทมไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็เก็บเป็นค่าเทมนะฮะอาร์กิวเมนต์ที่โยนให้ก็จะเป็นเทมเหมือนเดิมนะฮะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเทมหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวแปร CS เราจะใช้เป็นอาร์เรย์แล้วนะผมก็จะเอาค่าเทมเข้ามาแทนนะครับนี่นะฮะคราวนี้ค่า input ที่เราเข้ามาเราก็ใส่ในอาร์เรย์นะครับที่ตำแหน่งของ i นะครับเท่ากับเทมนะครับก็คือเอาค่าเทมเนี่ยมาเก็บไว้นะฮะในค่าของตัวแปร array ที่เก็บตัวของคาแรคเตอร์นะฮะก็จะเป็นชุดของคาแรคเตอร์ทั้งหมด5ตัวนะฮะ0ถึง4นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการ display ค่าที่ได้มานะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของการ debug นะฮะก็คือผมเก็บค่าต่างๆใส่ไว้ในตัวของตัวแปร array นะฮะตัวนี้ผมจะ debug โดย display ค่าของplayer A นะครับว่า player A เนี่ย input ค่าอะไรเข้ามาบ้างนะภายใน5ค่านี้ภายใน5ค่าเนี่ยผมก็ทำการ for loop นะครับเพื่อเอาค่าที่อยู่ใน array ออกมาแสดงนะก็คือ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า5นะครับ i บวกบวกก็คือมันจะทำแค่0ถึง4นะฮะแล้วก็ผมก็จะ printf ค่าของcharacter นะครับที่อยู่เปอร์เซ็นต์ C เนี่ยค่าคาแรคเตอร์ที่อยู่ภายใน array CH ตำแหน่งที่ i นะครับออกมาดูนะฮะคอนเซ็ปต์คือประมาณนี้ก็คือ user input แล้วก็เราก็ลองตรวจสอบค่าว่า input ถูกต้องไหมนะครับนี่นะผมก็ลอง input เข้าไปนะฮะ5ค่านะครับผมก็ป้อนเข้าไปนะครับมีจุดสังเกตนะฮะบรรทัดล่างสุดนะจะเห็นได้ว่าค่าแรกไม่ถูกต้องนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายไปนะครับสองอันนะครับเป็นอักขระพิเศษสักตัวนะฮะแล้วก็ตัว head แล้วก็ตัว s นะฮะซึ่งแบบนี้แปลว่าโปรแกรมของเรามีบั๊กแน่นอนฮะก็คือ input ค่าเข้ามาน่าจะไม่ถูกต้องนะครับจุดสังเกตก็คือนี่นะครับตัวนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเรารับที่ตำแหน่ง i นะครับ i เริ่มต้นที่1ฉะนั้นมันจะไปใส่อะไรที่1นะครับแทนที่จะใส่อะไรที่0นะฮะผมต้องใส่ค่าลบ1เข้าไปนะครับเพื่อให้มันเป็นเริ่มต้นที่ค่า0นะฮะแล้วก็ลองเทสใหม่ครับอะไรเราจะใช้ตั้งแต่0ถึง4นะฉะนั้นเราต้องเก็บในตำแหน่งที่0ถึง4นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ค่าที่ป้อนเข้าไปมันก็สามารถดิสเพลย์ออกมาได้อย่างถูกต้องแล้วนะฮะนี่ก็คือค่าที่ผมพิมพ์เข้าไปนะฮะก็คือป้อนเข้าไปทีละบรรทัดนะครับแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในอาร์เรย์ที่ชื่อว่า CH นะฮะอันนี้คือ input ของ user A นะครับเรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับส่วนนี้ผมก็ทำการ comment ออกไปเลยนะฮะเพราะว่าเราเป็นส่วนของ debug เฉยๆนะครับก็คือเอาไว้ตรวจสอบนะว่าเราเขียนโปรแกรมในช่วงนั้นถูกต้องหรือเปล่านะเราจะเริ่มทำ user B นะครับ player B นะในส่วนของ player B นะครับก็จะมีการทำงานแบบเดียวกับ player A นะครับแต่มันจะมีค่าของ player B เข้ามาเกี่ยวข้องนะฉะนั้นผมก็จะประกาศตัวแปรผมจะใส่คอมเมนต์นะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนของตัวแปรของ player A นะครับอยู่ด้านบนส่วน player B ผมก็จะประกาศตัวแปร array ที่ชื่อว่า chb นะครับแบบเดียวกันขึ้นมาอีกอันเพื่อเก็บค่า input ของ user B นะส่วนตัวแปรด้านบนของ user A ผมก็เปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับเป็น csa เมื่อผมเปลี่ยนชื่อตัวแปรเป็น csa เนี่ยผมก็จำเป็นจะต้องเข้ามาไล่แก้ตัวของชื่อตัวแปรด้านล่างด้วยนะครับเพื่อให้ถูกต้องนะในคอมเมนต์ผมก็จะใส่เปลี่ยนไปด้วยเพราะเดี๋ยวผมจะเทสจะอะไรก็มันจะได้ไม่เออร์เลอร์นะก็
จากนั้นก็ทำการ copy คัดลอกนะฮะในส่วนของ user A นะครับก็คือผมคัดลอกมาเฉพาะตรงนี้นะทั้งบล็อกเลยนะครับของ user A ทำการ edit copy นะครับเพื่อเอาไปใช้เป็นของ user B นะครับโทษนะของ player B นะครับ player คนที่2นะฮะด้านล่างผมก็จะใส่โค้ดว่าตรงนี้เป็นโค้ด debug นะครับอันนี้คือโค้ดของที่เราเอามาวางนะครับ copy มาจาก player A นะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็น player B ละเมื่อกี้ player คนแรก player A input ไปแล้วนะฮะตัวนี้ผมก็จะใส่บอก player B นะครับ input 5ค่าเข้ามานะฮะตรงนี้มันเป็นโค้ดเก่าผมก็คอมเมนต์เก่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็คัดออกไปได้นะครับจากนั้นก็เข้ามาตรวจสอบนะครับว่าจำเป็นต้องแก้ไขค่าอย่างอื่นอีกไหมนะครับอันนี้ก็ตอน player B มันทำงานมันก็จะแสดงตัวนี้อ้าวไปเดี๋ยวใส่เครื่องหมายแดดๆเพื่อให้มันเห็นชัดนะครับตอนรันทั้ง A ทั้ง B นะผมแก้ B เสร็จปุ๊บผมก็ต้องแก้ A ด้วยนะครับจะได้เป็นฟอร์แมตเดียวกันนะโอเคผมก็ลบ ND ทิ้งนะครับของ B เนี่ยผมลบไปทิ้งไปแล้วผมคัดไปแล้วนะอันนี้ผมคัดของ A บ้างนะครับกลับไปด้านล่างนะครับตรวจสอบต่อนะว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขไหมนะครับส่วนโค้ดตรงนี้มันเป็นโค้ดดีบักนะครับไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่ต้องเอาไว้นะก็คัดออกไปนะครับมีส่วนอื่นอีกไหมที่ต้องแก้นี่คือจุดสำคัญครับอันนี้ของ player B นะฮะก็ต้องเป็นค่าตรงแปรของ CHB นะเป็นอะไรของตัว B นะฮะนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับคราวนี้เราต้องจินตนาการนะครับว่าตอนนี้ user A เรา input ค่ามาแล้ว user B input ค่ามาแล้วค่าทั้งหมดมันอยู่ในอะไรนะครับกระบวนการต่อไปก็คือเราต้องการตรวจสอบนะฮะก็คืออาจจะนับสกอร์นะฮะอาจจะโค้ดด้านล่างเนี่ยผมตั้งใจว่าจะใช้ในการนับสกอร์นะว่าใครชนะนะครับลองอินพุตนะฮะแล้วก็อินพุต B นะครับ A อินพุต B อินพุตนะครับอันนี้คือภาพปัจจุบันนะฮะที่มันเป็นอยู่นะฮะก็คือ A ก็อินพุตเข้ามานะครับ B ก็อินพุตเข้ามานะฮะโค้ดต่อไปที่เราดำเนินการก็คื อทำการปริ้นค่าของข้อความนะฮะตรงนี้ผมจะใส่ว่าเป็นสกอร์นะครับตรงนี้ผมต้องการให้มันเอาค่าสกอร์ค่าที่ input เข้ามาทั้ง2คนนะฮะเอามาเปรียบเทียบกันดูนะว่าใครป้อนอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยเพราะว่าตอนที่ input เข้ามาแรกๆเนี่ยมันไม่มีค่ามันถูกเก็บไว้ในอะไรไว้หมดนะฉะนั้นผมก็จะ for loop ตั้งแต่0จนถึง4นะครับก็คือ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า5 i บวกๆนะครับน้อยกว่า5ก็มีเฉพาะ4เท่านั้นนะฮะก็ลองปริ้นค่าครับพิน F นะครับค่าของ player นะครับ player A ก่อนนะพินว่า player A backslash t ก็คือเครื่องหมายแท็บนะครับก็คือเหมือนการกดแท็บ1ครั้งนะฮะ backslash n คือการขึ้นมาทัดใหม่นะ backslash t คือแท็บนะเหมือนเรากดแท็บปุ๊บใน Word ใน Notepad มันก็จะแท็บไปให้1อันอันนี้ก็เหมือนกันครับก็คือแสดงค่าของplayer A นะฮะแล้วก็ player B แล้วก็แท็บนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวผมเอาเป็นสกอร์นะฮะโอเคแล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่นะครับจากนั้นผมก็จะปริ้นค่าออกมานะตรงนี้ก็จะเป็น%C นะครับก็คื
มันจะเป็นชาร์เลคเตอร์นะฮะก็แท็บ1ครั้งนะครับเปอร์เซ็นต์ซีของ B นะฮะตัวนี้ของ B ใส่แท็บ1ครั้งแล้วคราวนี้เป็นสกอร์ถ้าเป็นสกอร์มันก็ต้องเป็นอินทิเจอร์นะครับอินทิเจอร์ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะฮะจากนั้นก็ใส่ค่าสามารถใส่ค่าอาร์กิวเมนต์ไปได้นะครับตัวแรกก็จะเป็น CSA นะฮะเป็นอาร์เรย์ตำแหน่งที่ i ก็คือเราจะ for loop ตำแหน่งต่างๆมานะครับตัว2ก็คือของ player b นะครับก็คือเป็น CSB นะครับตำแหน่งที่ i นะครับตัวที่3เนี่ยผมยังไม่ได้เวิร์กต่อนะผมใส่ค่าสูงไปก่อนนะครับฉะนั้นไอ้ตัวที่3เนี่ยผมแค่ต้องการให้มันรันแล้วมันมีเทเบิลออกมาแสดงผลแค่นั้นนะทำ UI ก่อนนะครับก็เซฟแล้วก็รันดูนะฮะก็ป้อน input เข้ามานะครับปั๊บปั๊บปั๊บ B ก็ป้อนเข้ามานะครับโอเคครับจะเห็นได้ว่ามันจะดูเละๆนะฮะมีคำว่า player เต็มไปหมดนะฮะก็จะดูเละๆนะครับมันไม่น่าจะใช่อย่างที่ต้องการนะฮะเห็นไหมครับว่ามันจะมีทั้ง head s เนี่ยคือตัวที่ผมป้อนเนี่ยแล้วก็มันเละก็เพราะว่านี่ครับมันมาอยู่ในลูปนะฮะพอมาอยู่ในลูปมันก็ทำงานทุกครั้งนะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะผมจะทำการคัดมันออกไปนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของนี่นะฮะพาสไปข้างบนนะเป็นส่วนของ header นะฮะงานนี้ก็ไม่น่าจะเละแล้วนะนี่นะครับก็เซฟนะฮะตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็รันดูนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ input เข้ามาปั๊บ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  user b input เข้ามาปั๊บ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 จะเห็นได้ว่ามันไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ครับมันติดกันเลยนะครับ head s แล้วก็0 head s 0นะผมต้องการให้ขึ้นมาด้านใหม่ผมก็ใส่ backslash n นะครับแล้วก็เซฟแล้วก็รันใหม่นะครับป้อนข้อมูลเหมือนเดิมครับผมส่วนใหญ่ผมจะป้อนตัว head เข้ามานะแล้วก็ user b ถึงตา b เล่นนะครับเล่นเกมนะครับโอเคจะเห็นได้ว่ามันไม่อยู่ในช่องที่ผมกำหนดนะก็คือplayer A player B แถวค่าของ H ถูกต้องนะฮะแต่แถวของ S กับ score เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับนี่นะครับก็กลับมาที่โค้ดของเรานะฮะก็ส่วนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนนะฮะว่าตรง score ตรงเนี้ยมันมี backslashผมจะเปลี่ยนเป็นผู้ชนะดีกว่าครับไม่เอาเป็นสกอร์นะฮะก็คือ A กับ B นะครับป้อนอะไรเข้ามาแล้วใครเป็นผู้ชนะนะครับตัวนี้ก็จะประกาศตัวแปรฮะทำการประกาศตัวแปรเป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะฮะอาจจะตั้งผมเซฟก่อนนะครับลองรันดูผลใหม่นะฮะป้อนข้อมูลเข้ามาครับแล้วก็ป้อนข้อมูลของ B เข้ามานะฮะตอนนี้จะเห็นได้ว่าแถว H เนี่ยถูกต้องไปแล้วนะฮะแล้วก็แถว S ถูกต้องไปแล้วยังเหลือแถวของ Winner นะฮะที่ยังไม่ถูกต้องนะฮะก็นี่นะครับก็คือแถวของ Winner นะฮะตัววรรคแรกวรรคที่2นะครับเปอร์เซ็นต์4ถูกต้องแล้ววรรคที่3ไม่ถูกนะฮะผมก็ทำการเพิ่ม backslash t ไปอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ลองรันดูนะฮะป้อน input ครับโอ้ถูกต้องเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้แถวของ winner ก็คือผู้ชนะเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้ตัวของตัวนี้นะฮะผมต้องการที่จะตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับในแต่ละรอบนะฮะผมก็ทำการตรวจสอบผู้ชนะนะครับโดยใช้เงื่อนไข if นะฮะ
รงนี้ผมจะใส่คอมเมนต์ไปว่าเป็นการเช็ครีซัลนะครับก็คือเช็คดูว่าใครแพ้ใครชนะนะครับก็จะใส่ if เข้าไปคอนเซปต์ก็คือเราต้องตรวจสอบค่าที่ user player นะครับ player แต่ละคนป้อนเข้ามานะครับโดยผมเอา player A เป็นตัวตั้งนะฮะ player A นะครับที่เขาป้อนเข้ามาจะอยู่ใน array ที่ชื่อว่า CSA นะครับผมก็จะทำการตรวจสอบค่าของ CSA นะครับโดยจุดนี้ผมจะใส่เป็น CSA นะครับณตำแหน่งที่ i นะครับเช่นลูปแรก i เป็น0ก็ CSA ในตำแหน่งที่0เนี่ยมีค่าเป็นเฮดหรือเปล่านะก็คือถ้าเป็นแฮมเมอร์ป้อนเข้ามานะครับก็คือ user ป้อนค่าเฮดเข้ามาก็จะเข้าเงื่อนไขนี้นะฮะจากนั้นในลูปนะครับผมก็จะมีการตรวจสอบ if อีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นของ player B นะฮะก็คือถ้า A ป้อนเฮดเข้ามาแล้ว B นะครับในตำแหน่งที่ i ก็คือตำแหน่งเดียวกันนะครับป้อนค่า h เข้ามาเหมือนกันนะครับแปลว่าเขาเสมอกันนะฮะหรือถ้าเขาป้อนต้อง l เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมใส่เงื่อนไข l ก่อน l if นะครับถ้าไม่ได้ป้อนตัว h เข้ามานะฮะป้อนตัวอื่นเข้ามาเดี๋ยวผมขอ copy แล้วกันนะครับขี้เกียจพิมพ์นะฮะก็เอามาใส่นะฮะตั้งใจจะเอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็การวางดูปรากฏว่ายังมีเกินอยู่ผมก็ลบทิ้งนะฮะก็คือเงื่อนไขตรงนี้ถ้า player B นะฮะป้อนตัว S เข้ามา L if เว้นวรรคนะฮะแล้วก็ L นะครับนี่นะครับก็คือ player B จะมีการป้อนได้แค่3ค่าอย่างนี้นะฮะก็จะเข้าเงื่อนไข3อันนี้นะครับถ้าป้อน head ถ้า A ป้อน head เข้ามา B ป้อน head หรือ B ป้อน S หรือ B ป้อนตัว P เข้ามาก็จะเป็นเงื่อนไขที่เราใช้ในการเช็คนะฮะคราวนี้ผมจะใช้ตัวแปร temp นะครับ tmp กำหนดค่าให้เป็นค่าว่างนะฮะซึ่งค่าที่เป็นไปได้ก็คือค่าของ A ค่าของ B หรือเป็นค่าเสมอกันนะฮะก็คือค่าว่างนะฮะคือผมตั้งใจว่าถ้า A ชนะก็ให้ TMP เก็บค่า A ไว้นะถ้า B ชนะก็เก็บค่า B แต่ถ้าเสมอกันนะครับก็คือสมมุติออกคอสมาเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นเครื่องหมาย dash นะฮะคราวนี้เราก็กลับมาโฟกัสที่การ player A อีกรอบนึงครับก็คือจะมีอีกรูปหนึ่งเพราะ player A ป้อนได้ทั้งหมด3ค่านะฮะด้านบนคือป้อนตัว head เข้ามานะครับตรงนี้ผมต้องการให้เป็นถ้าท่อนนี้นะฮะผมถ้าผม copy ดีกว่าครับเพื่อความสะดวกเนี่ยทำการเลือกนะฮะแล้วก็ copy ลงมานะตอนนี้เราเอา player A เป็นตัวตั้งนะฮะก็ทำการ pass ลงมาถ้า player A นะครับป้อนตัว S เข้ามาล่ะจะให้ทำอะไรนะแล้วก็หลังสุดก็คือถ้าไม่ใช่ทั้ง2ค่าข้างบนไม่ใช่ A ไม่ใช่ H นะฮะแล้วก็ไม่ใช่ S เนี่ยตรงนี้ต้องเป็นตัว P นะฮะแปล user A ป้อนตัว P เข้ามาเนี่ยนี่คือ user A ป้อนตัว S เข้ามาแล้วก็ตัวนี้ user A ป้อนตัว H เข้ามานะฮะคราวนี้เราก็จะเป็นเงื่อนไขให้เราตรวจสอบนะคราวนี้ผมจะทำการประกาศตัวแปรเพิ่มนะครับเป็นอินทิเจอร์ขึ้นมาอีก1ตัวนะฮะเป็น IA นะครับมีค่าเป็น0นะครับอินทิเจอร์ IB มีค่าเป็น0ตัวนี้ผมตั้งใจไว้ว่าเอาไว้เก็บแต้มนะอินทิเจอร์2ตัวเนี่ยสำหรับเพลเยอร์ A นะฮะผมก็ใส่คอมเมนต์ไว้ว่าเป็นสกอร์นะครับสำหรับเพลเยอร์ A กับเพลเยอร์ B นะครับฉะนั้นผมก็จะมีตัวแปรเทมนะครับในการเก็บว่าใครชนะแล้วก็มีตัวแปรอินทิเจอร์ชื่อ IA กับ IB เนี่ย2อันไว้เก็บแต้มนะว่าใครได้แต้มเท่าไหร่
คราวนี้เราจะมาพิจารณากันต่อครับว่าถ้า A ป้อนถ้า A ออกคอร์สมาเนี่ยถ้า B ออกคอร์สเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะถ้า B ออกตัว H ก็คือแฮมเมอร์นะก็คือคอร์สเหมือนกันอันนี้คือเสมอนะฮะนี่คือผลเสมอผลเสมอคืออะไรผลเสมอคือไม่มีใครได้แต้มนะครับฉะนั้นตัว TMP นะครับผมจะเก็บค่าdash y นะฮะก็คือไม่มีใครชนะนั่นเองนะแล้วก็ไม่ต้องบวกแต้มให้ใครนะคราวนี้ถ้าค้อนกับกรรไกรล่ะใครชนะนะครับคนชนะคือใครครับค้อน A ออกคอส B ออกกรรไกรฉะนั้นคนชนะคือ A ครับ A ชนะนะครับฉะนั้นต้องบวกแต้มให้ใครครับบวกแต้มให้ A ก็คือ IA เท่ากับ IA บวก1นะครับทำแบบเดียวกันพิจารณาทีละส่วนนะครับคราวนี้ก็ลงมาส่วนหลังนะครับผมแท็บนะครับคราวนี้นะผู้ชนะตรงนี้คือใครครับ B ฮะเพราะว่า B มันออกกระดาษนะฮะออกกระดาษส่วน A ออกคอนก็เรียบร้อยครับบวกแต้มให้ใครครับบวกแต้มให้ B นะครับแต้มจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ IB เท่ากับ IB บวก1นะฮะก็จะบวกค่าเข้าไป1นะครับได้อีก1แต้มนะฮะคราวนี้เรามาพิจารณานะอีกรูปหนึ่งนะฮะอีกรูปหนึ่งผมก็จะทำการ copy เงื่อนไขข้างในเนี่ยมานะครับขี้เกียจพิมพ์นะอีกรูปหนึ่งนะครับผมก็ทำการวางนะครับอีกรูปหนึ่งเมื่อplayer A ป้อนกรรไกรมานะครับ player B ป้อน hammer มานะครับกรรไกรเจอกับค้อนนะฮะฉะนั้นคนที่ชนะมีแล้วครับตอนนี้เงื่อนไขจะไม่ใช่เสมอแล้วนะตรงนี้ไม่ใช่การเสมอนะครับผมลบอันนี้คือเงื่อนไขการชนะนะครับอันนี้คือใครชนะครับตอนนี้ B ชนะนะครับเพราะ B ออกอะไรครับ B ออกคอนนะฮะ A ออกกรรไกรนะครับก็เรียบร้อยครับอันนี้คือเสมอกันนะครับออกกรรไกรเหมือนกันนะครับไม่มีการพับนับแต้มเพิ่มเนี่ยผมลืมเพิ่มแต้มให้ B นะครับก็ IB เท่ากับ IB บวก1นะฮะถ้ามีการแพ้ชนะกันก็ต้องบวกแต้มเพิ่มนะอันนี้เสมอไม่ต้องบวกแต้มเพิ่มคราวนี้ด้านล่างนะครับ A ออกกรรไกร B ออกกระดาษนะฉะนั้นคนชนะคือ A นะตรงนี้ก็ต้องเป็น A นะครับบวกแต้มเพิ่มให้ A นะครับตรงนี้จะผิดไม่ได้นะถ้าผิดก็คือลอจิกผิดก็คือโกงกันเองนะในเกมเราเนี่ยคราวนี้อันนี้คือ2ลูปด้านบนนะครับก็เสร็จไปแล้วนะผมก็รูปด้านล่างก็คล้ายๆกันครับก็ copy ลงมาแล้วก็นั่งพิจารณาตามลอจิกนะที่เราคิดนะก็วางโค้ดไปนะครับก็ไล่ไปทีละสเต็ปนะ player A ป้อนกระดาษนะครับ player B ออกคอนนะกระดาษกับคอนกระดาษก็ชนะคอนนะฉะนั้นคนชนะนะก็คือ A นะครับ A ชนะคอน B ออกคอนเอาพิจารณาต่อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับออกกระดาษมาเจอกันไกลก็ B ก็ชนะครับกันไกลตัดกระดาษครับง่ายๆครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายคืออะไรเสมอกันครับออกกระดาษทั้ง2คนครับเรียบร้อยครับไม่ต้องนับแต้มให้ใครนี่คือผลที่ได้นะครับจากเงื่อนไขด้านบนนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเซฟก่อนนะครับแล้วก็ลองรันดูนะฮะมี error นะครับแปลว่าที่เราเขียนไปมี error error มันก็คือบอกว่า character มันต้องมีนะมีข้อมูลนะผมก็ไม่ได้ใส่ไว้มันก็เลย error นะผมใส่เครื่องหมาย dash เป็นตัวค่า default แล้วกันนะแล้วก็ save แล้วก็รันใหม่ครับลองป้อนข้อมูลเข้ามาครับ user A เล่นนะครับ user B ก็กดเข้ามาปั๊บแล้วก็ดูผลนะตอนนี้ผลยังไม่ออกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เพิ่มผลออกไปนะก็ผลมันจะถูกเก็บว่าใครแพ้ใครชนะอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่าเทมนะฮะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ซีนะฮะแล้วก็ค่าเทมมาแสดงนะครับว่าใครชนะนะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่โชว์
โชว์ผลแล้วกันนะครับเป็นตารางนะใส่คอมเมนต์ไว้นะต่อไปเวลาเราโชว์ผลออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมต้องการที่จะแสดงผลว่าใครชนะนะครับ The winner is นะก็นี่นะครับลองเทสนะฮะต้องไหมครับก็คือค้อน A ออกค้อนหมดเลย B ออกค้อนหมดเลยออกกันไกลหมดเลย A ชนะหมดนะฮะโอเคครับกลับมาที่โค้ดของเรานะฮะตรงนี้เราได้ตารางขึ้นมาแล้วนะครับว่าใครแพ้ชนะกันออกอะไรบ้างนะครับใครแพ้ใครชนะนะคราวนี้ผมจะใส่เป็น F นะครับหาผู้ชนะนะครับว่าผู้ชนะคือใครนะผมก็จะใส่ข้อความว่าตัวนี้จะเป็นเอาเป็นอะไรดีเอาเป็น player A ได้คิดแต้มแล้วกันนะครับผมก็จะใส่ player A colon แล้วตามด้วยเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ย player B นะครับเปอร์เซ็นต์ดีนะครับก็คือเพลเยอร์ A ได้กี่แต้มเพลเยอร์ B ได้กี่แต้มแล้วก็จะบอกว่า The Winner นะครับก็คือผู้ชนะนะครับคือ is นะคือใครตรงนี้ก็ใส่ backslash n ไว้นะฮะตัวแรกก็ใส่แต้มของ A กับ B ไปนะก็คือค่าตัวแปร IA กับ IB นะแล้วก็ใส่ค่าเทมเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ซีนะฮะก็คือเป็นใครชนะนะครับคราวนี้ผมจะใส่เงื่อนไขตรวจสอบแต้มคะแนนนะถ้าแต้มของ A มากกว่า B นะครับก็คือ A ชนะแน่นอนนะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาเป็นเงื่อนไขเสมอกันก่อนดีกว่าครับถ้า A เท่ากับ B ผู้ชนะไม่มีนะ L นะครับถ้าแล้วก็มี L ข้างล่างอีกอันนะคือมันต้องมีผู้ชนะเกิดขึ้นครับนอกจากเสมอนะเสมอ A ชนะหรือ B ชนะนะครับถ้า A มากกว่า B แต้มของ A นะมากกว่า B นะครับก็ให้ผู้ชนะก็คือ A นะตรงนี้ด้านล่างนะก็ผู้ชนะก็คือ B นะครับถ้าไม่ใช่เสมอถ้า A มีชนะผู้ชนะก็คือ B นะครับฉะนั้นค่าเทมตัวนี้มันจะมีค่าของผู้ชนะอยู่นะครับแล้วก็เซฟแล้วก็รันนะแล้วก็เทสนะก็อินพุตเข้ามาปั๊บ5ค่านะครับ B ป้อนอินพุตเข้ามานะครับโอ้จะเห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นหลายบรรทัดมากเลยนะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับโอเคคราวนี้ที่มันเกิดขึ้นหลายบรรทัดเพราะว่าผมใส่โค้ดตัวเนี้ยไว้ในตัว for loop นะฮะซึ่งไม่ถูกต้องนะเราจะต้องเอาเดี๋ยวนะครับเอาส่วนของผลเอาส่วนของผลมันเริ่มจากตัวนี้เป็นตัวตารางตัวนี้เป็นตัวตรวจสอบว่าใครแพ้ใครชนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นส่วนแสดงผลฉะนั้นผมจะต้องเอามันออกมาไว้ด้านนอกนะก็กำลังเลือกอยู่ครับว่าจะต้องเอาตั้งแต่จุดไหนออกมานะครับมาไว้ด้านนอกนะจุดแรกที่ต้องเอาออกมาคือตัวนี้ครับปริ้นออกมาปริ้นค่าคนแพ้คนชนะขาดออกมาเลยนะครับเอามาไว้นอกลูปฮะเพราะว่าต้องนับคะแนนกันจบนะในลูปแล้วค่อยมาแสดงว่าใครแพ้ใครชนะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนนี้ครับส่วนนี้ก็คือส่วนของการตรวจสอบผู้แพ้ผู้ชนะนะฮะก็ออกมาทั้งบล็อกเลยนะฮะก็คาดออกมานะฮะ
แล้วก็เอามาไว้นอกลูปเนี่ยเดี๋ยวนะครับเอามาวางตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นจุดที่อยู่นอกลูปนะครับก็คือผลของการนับค่านะฮะที่อยู่นอกลูปแล้วนะฮะก็คือตรวจสอบค่าเสร็จแล้วก็ค่อยมาตรวจสอบคนแพ้คนชนะกันตรงนี้นะฮะแล้วก็แสดงผลออกมานะฮะเมื่อกี้ผมไปใส่ไว้ในฟอร์ลูปในลูปเดิมนะฮะทำให้มันทำงานไม่ถูกต้องนะฮะอย่างที่ต้องการนะฮะก็ย้ายมันออกมานะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้ก็คือแสดงผลนะจากนั้นก็ทำการเซฟครับแล้วก็รันนะฮะก็เทสอีกรอบครับ Player A input Player B input นะผลออกมาคือ A ชนะ A ชนะ5 B ชนะ0แปลว่า The winner is A นะครับนี่ก็คือผลออกมาแล้วฮะ A ชนะแบบขาวสะอาดมากครับ A ชนะ5เกมนะฮะไม่ใช่สิฮะ A ชนะ1เกมนะนี่คือเกมแรกนะฮะเกมแรกก็คืออินพุตคนละ5ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองอินพุตอีกรอบนะฮะลองอินพุตเข้าไปนะฮะ user B นะครับ player B นะครับอินพุตเข้าไปครับคราวนี้ค่ามันจะสลับกันอยู่นะฮะก็ค่าที่ออกมาถูกต้องครับ A ชนะ1ครั้ง B ชนะ4ครั้งในการแข่งครั้งแรก B ชนะนะครับอันนี้คือ B ชนะ4ครั้งไปแล้วนะอันนี้คือเหมือนเล่นในควอเตอร์แรกนะฮะควอเตอร์แรกในเกมแรกในเกมแรก B ชนะนะครับคราวนี้นี่คือเกมแค่การแข่งขันแค่เกมเดียวนะฮะก็ B ชนะไปคราวนี้เราจะมาตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมซ้อนเข้ามาอีกนะฮะซึ่งก็จะซับซ้อนยิ่งขึ้นนะฮะครับเงื่อนไขที่จะซับซ้อนขึ้นก็คือว่าเกมนี้นะครับผมต้องการตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าถ้าใครก็ตามชนะเกม3ครั้งภายใน5ครั้งนะฮะชนะได้3ครั้งก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะเลิศจริงๆนะฮะก็คือเกมตัวนี้มันแค่เล่นแค่เกมเดียวนะครับมีทั้งหมดอินพุตข้อมูลรอบหนึ่งห้าครั้งนะฮะในรอบหนึ่งก็อินพุต5ครั้งแล้วก็มีผู้ชนะ1ครั้งใครชนะได้3ครั้งผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ชนะและตัวจริงนะฮะคราวนี้ผมก็ทำการประกาศตัวแปรนะครับเพื่อให้การทำงานพวกนี้สามารถทำงานได้ผมก็ประกาศตัวแปรชื่อ A win กับ B win นะฮะเพื่อเก็บว่าไฟนอลแล้ว A ชนะเท่าไหร่ B ชนะเท่าไหร่นะครับก็ประกาศ2ตัวแปรนี้ขึ้นมาครับจากนั้นกระบวนการทำการทำงานทั้งหมดนะครับของเกมนี้นะครับก็มองว่ามันเป็นการทำงานที่เราเขียนมาทั้งหมดนะแค่ทำงานแค่เกมเดียวแล้วจบเกมเดียวแล้วจบถูกไหมฮะฉะนั้นเราต้องการให้มันทำงานหลายเกมนะครับหลายครั้งนะครับผมก็ทำการประกาศชื่อตัวแปรชื่อ iGame ขึ้นมานะครับเพื่อเก็บว่าเกมนี้เป็นเกมที่เท่าไหร่นะเพื่อนับนะด้านบนนะครับ A win กับ B win เนี่ยจะเป็นตัวนับจำนวนการชนะนะของ A กับ B นะว่าใครชนะได้เท่าไหร่แล้วนะครับถ้าชนะ3ใน5เห็นนะชนะ3ใน5ผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะเลือดตัวจริงเนี่ยก็คือแข่งกันหลายรอบอะครับก็เหมือนเกมบาสที่มีหลายควอเตอร์อะไรประมาณนี้ฮะคราวนี้ตัวแปรที่ชื่อว่า iGame เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวที่นับว่าเกมนี้เป็นเกมที่เท่าไหร่ฉะนั้นในชื่อของเกมนะครับผมจะใส่ตัว iGame เนี่ยตัวแปร iGame เนี่ยเข้าไปด้วยนะฮะเพื่อนับว่าเกมนี้บอกกับผู้เล่นว่าเกมนี้เป็นเกมที่เท่าไหร่นะครับก็เหมือนเทนนิสเหมือนแบดมินตันเหมือนอะไรหลายๆอย่างนะผมก็
เดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับเป็น Hammer Scissor Paper นะครับแล้วก็เกมนะครับเปอร์เซ็นต์ดีนะฮะนี่นะครับก็ใส่ไปให้ตอนเล่นก็จะรู้นะว่าเป็นเกมที่เท่าไหร่นะครับตัวแปรก็คือ iGame เข้าไปนะฮะคราวนี้ iGame จะทำงานเมื่อไหร่นะครับจะเพิ่มค่าเมื่อไหร่นะฮะผมก็จะนำทำการเพิ่มค่านะฮะด้านล่างสุดนะฮะก็คือตำแหน่งนี้นะฮะก็คือจบ1เกมก็คือจบแล้วนะ1เกมอันนี้คือจบแค่1เกมนะฮะ i game เท่ากับ i game บวก1นะครับก็คือเพิ่มค่าเวลาจบเกม1เกมก็จะเพิ่มค่าเข้าไปนะครับผมก็ใส่บอกว่าผมต้องการนับเกมเข้าเกมนะนับเกมนะครับอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะแต่เอาแค่เราเข้าใจก็พอนะจากนั้นนะฮะผมก็ทำการเลื่อนไปด้านบนครับครับผมเลื่อนมาด้านล่างนะฮะแล้วก็ในตำแหน่งของการนับผู้ชนะนะครับในแต่ละเกมนะฮะผมก็ทำการบวกเพิ่มนะฮะตัวของตัวแปร A win นะครับถ้า A ชนะนะก็ให้ A win เท่ากับ A win บวก1นะครับถ้า B ชนะก็คือ B win นะครับเท่ากับ B win บวก1นะครับคราวนี้เราสามารถนับจำนวนเกมที่ผู้เล่นนะชนะได้แล้วนะก็ในส่วนของผลการชนะในแต่ละเกมที่เกิดขึ้นนะครับ The Winner ตรงนี้ผมก็จะทำการแก้ไขนะครับข้อความที่จะแสดงนะ The Winner is ตรงนี้นะจุดนี้นะผมจะใส่เป็นว่าเกมนะเกมเปอร์เซ็นต์ดีนะครับก็คือเกมเท่าไหร่นะครับเพื่อระบุไว้ว่าเป็นเกมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นในจุดนี้ผมก็จะณตำแหน่งตัวนี้นะฮะก็จะเป็นใส่ตัวปีกาไว้หน่อยหนึ่งนะครับจะได้เน้นนะฮะก็ใช้คำว่าวินเนอร์นะครับแต่ว่าเป็นเกมเล็กๆนะฉะนั้นจะใช้เป็นตัวเล็กๆนะครับตรงนี้ผมก็ใส่ตัวแปรชื่อไอเกมเข้าไปนะครับเพื่อให้ไปแสดงผลในตำแหน่งของเกมที่เท่าไหร่นะฮะนะครับคราวนี้ตอนนี้โปรแกรมของเราเนี่ยก็จะทำงานได้หลายเกมได้นะฮะเราก็จำเป็นจะต้องมีลูปให้มันทำงานนะฮะตอนนี้มันทำงานแค่เกมเดียวก็คือทำงานแค่ครั้งเดียวรอบเดียวนะฮะหน้าตำแหน่งที่อยู่ตรงหลังจากเคลียร์หน้าจอนะครับผมจะใส่ลูปที่ชื่อว่าดูเข้าไปนะฮะก็คือดูวายนะฮะเปิดปีกาแบบนี้นะครับดูแล้วก็เปิดปีกานะฮะจากนั้นผมก็จะเลื่อนมาด้านล่างนะครับล่างสุดนะฮะจากนั้นผมก็จะใส่ลูป Y ไว้ตรงนี้นะครับครอบนะเพื่อให้มันทำงานทั้งหมดหลายรอบนะก็คือหลายเกมนะนั่นเองนะโดยมีเงื่อนไขใน Y ว่าให้ทำเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง A ในขณะที่นะ A น้อยกว่า3และ B น้อยกว่า3แปลว่าถ้า A ชนะ3ครั้งหรือ B ชนะ3ครั้งเงื่อนไขนี้จะไม่เป็นจริงนะครับก็คือเงื่อนไขนี้จะเป็นเท็จมันก็จะหลุดมาด้านล่างนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะเกมที่1 2 3 4 5จากนั้นด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะตัวจริงนะผมก็ใช้เป็น F นะครับตอนนี้ผมต้องการที่จะแสดงว่าใครเนี่ยเป็นผู้ชนะตัวจริงนะ A win หรือ B win นะผมก็จะพิมพ์ F นะครับตรงนี้จะเป็นข้อความว่า the winner นะครับเอาเป็นตัวใหญ่มาเลยนะ is นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เครื่องหมายคำพูดนะเปอร์เซ็นต์ C นะครับคือต้องมี A หรือ B เนี่ยเป็นผู้ชนะนะ player คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ชนะนะ
คราวนี้ตัวนี้จะเป็นเทมอีกเช่นเคยครับผมจะเก็บชื่อผู้ชนะไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าเทมเนี่ยผมก็จะมีการวิธีการในการเช็คผู้ชนะว่าถ้า a มากกว่า b นะครับก็คือ a นับจำนวนครั้งแล้วชนะมากกว่า b ถ้าไม่ใช่ b ก็ชนะนะครับก็จะมีแค่2เงื่อนไขครับไม่ a ก็ b นะถ้า a มีแต้มมากกว่า b นะครับเทมจะเท่ากับ a นะครับตรงนี้เดี๋ยวนะโอเคครับ a นะฮะแล้วถ้าไม่ใช่นะครับเทม TMP นะจะเท่ากับ B นะฮะนะครับตรวจสอบแค่นี้ครับ2เงื่อนไขนะฮะเดี๋ยวเราทำการเซฟก่อนนะครับแล้วก็รันกันนะครับว่าโปรแกรมทำงานอย่างที่ต้องการหรือเปล่านะฮะก็ลองเทสนะฮะก็ใส่ input เข้ามานะฮะจะสังเกตว่าเป็นเกมที่1นะฮะบนสุดจะบอกว่าเป็นHammer Sister Player เกมที่1นะฮะ A ป้อนเข้ามา B ป้อนเข้ามาเกมนี้ใครชนะครับ A ชนะนะครับเกมที่2นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นเกมที่2แล้ว Player A input เข้ามาอีกนะครับinput เข้ามาอีก B ก็ input เข้ามาคราวนี้ใครชนะอีก A ก็ชนะอีกเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าคอนก็ชนะกันไกลนะครับจากนั้นต่อไปจะเป็นเกมที่3นะฮะเกมที่3ก็ผมก็ input ลักษณะเดิมครับ A ก็ชนะอีกปรากฏว่า the winner is A นะครับตรงนี้นะก็คือ A สามารถชนะได้3เกมก่อนนะครับก็คือจะกลายเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะของ3เกมนะเงื่อนไขตรงนี้ก็คือมันจะเล่นทั้งหมด3ใครถึง3ก่อนคนนั้นชนะนะครับคราวนี้กลับมาดูที่โค้ดนะก็เดี๋ยวใส่ให้มันดูเน้นขึ้นนะฮะก็คือใส่ตัวเครื่องหมายเท่ากับนะครับให้มันจะยาวหน่อยนะจะได้รู้ว่าเป็นการจบเกมจริงๆแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของโค้ดนะครับก็ต้องการตรวจสอบนะฮะว่ามีโค้ดอะไรทำงานคอมเมนต์อะไรก็เอาออกได้ก็ออกนะฮะแต่จะสังเกตได้ว่าตัวของแท็บนะครับตัวของแท็บเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่อยู่ตามแท็บที่มันควรจะเป็นนะผมก็ทำการตอนนี้ผมกำลังคลีนโค้ดนะฮะขอไปอย่างเร็วนะฮะก็คือทำการแท็บเข้ามานะฮะเพราะว่าลูปทั้งหมดเราอยู่ในดูวายแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นพวกคอมเมนต์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานในการดีบักก็เอาออกไปได้นะครับก็ตรงนี้ขอแท็บสักครู่นะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็โค้ดเราก็ดูสวยงามขึ้นนะฮะนอกจากมันทำงานถูกต้องแล้วเราก็จะต้องให้มันดูง่ายด้วยนะก็ลองเทสดูอีกสักรอบครับป้อนนี้พุ่งเข้ามานะฮะแล้วก็ป้อนนี้พุ่งเข้ามานะครับคราวนี้เกมนี้ก็ A ชนะเหมือนเดิมฮะเกมที่2ครับอันนี้คือต้องการเทสนะฮะอันนี้เกมที่3แล้วต้องการเทสนะครับว่าโค้ดที่เราแก้ไขเมื่อกี้ไม่กระทบนะฮะไม่กระทบต่อการต่อโค้ดการทำงานนะเผื่อว่าเราเผลอไปลบอะไรเข้านะฮะที่มันทำงานนะก็จะต้องนั่งแก้ไขกันอีกรอบนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ